ุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นหรือไม่อย่างไรข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคม2538บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเริ่มชื่อบริษัทสยามอินโฟเทนเมนต์จำกัดทำสัญญาร่วมเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์กำหนดอายุสัญญา30ปีกับสปน.เอกสารหมายเลข3จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดจำนวน45ข้อโดยข้อ18ข้อ40ข้อ41และข้อ43เป็นไปตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเอกสารหมายเลข3ต่อมาสปน.มีหนังสือลงวันที่7มีนาคม2550ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทไอทีวีแจ้งบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ USF ระบุว่าการแจ้งบอกเลิกสัญญาโดยหนังสือฉบับนี้ย่อมเป็นผลทำให้สัญญาเข้าร่วมงานสิ้นสุดลงเอกสารหมายเลข47ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อวันที่15มีนาคม2550บริษัทไอทีวียื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแจ้งว่าบริษัทยุติการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8มีนาคม2550เนื่องจากไม่มีพนักงานโดยสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบแล้วอนุมัติการยุติการชั่วคราวดังกล่าวจนถึงปัจจุบันยังคงปรากฏข้อมูลฐานประกอบการของสำนักงานประกันสังคมว่าคือกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8มีนาคมพ.ศ. 2550จนถึงปัจจุบันเอกสารหมายเลข84ประกอบกับเมื่อพิจารณาแบบสปช. 3รอบปีสิ้นสุดรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2560ถึง2562ระบุประเภทธุรกิจว่ากิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2563แบบปีพ.ศ. 2564ระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์ระบุสินค้าบริการว่าปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565ระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์ระบุสินค้าบริการว่าไม่ได้ดำเนินกิจการเนื่องจากพอผลคดีมีรายได้จากการจากผลตอบแทนการลงทุนและดอกเบี้ยรับเอกสารหมายส11ทับ1ส10ทับ1ส9ทับ1ส8ทับ1ส7ทับ1และส6ทับ1